สวัสดีครับขอนำเสนอ Competency Conceptual ครับหัวข้อวันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องของการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล Proactive Management ครับการบริหารจัดการเชิงรุกเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราเป็นบุคคลเชิงรุกก่อนครับ Be Proactive ตัวเราครับก่อนที่จะไปบริหารงานเชิงรุกก็ควรจะต้องมีมุมมองมีกรอบความคิดที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องของการอยู่ๆมาเปลี่ยนแปลงครับแต่การเปลี่ยนแปลงเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วซึ่งเราเรียกว่าพื้นที่คุ้นเคยพื้นที่ที่เราเชี่ยวชาญครับเป็นพื้นที่คุ้นเคยเพียงแค่ว่าการเป็นคน be proactive นั้นมักจะเลือกทำงานในงานที่ท้าทายเพราะงานท้าทายปุ๊บจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่เราคุ้นเคยก็คือความเชี่ยวชาญเดิมของเราคน be proactive ครับเชื่อว่าตัวเองขยายขอบเขตความสามารถได้อีกครับก็คือขยายวงกลมให้ใหญ่กว่าสี่เหลี่ยมครับแน่นอนครับอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆหรือหาประสบการณ์อื่นๆหรือขอคําปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อจะทําให้ตัวเองไม่อยู่กับจุดที่เป็นเรื่องเดิมๆพร้อมที่จะทําเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องท้าทายและเกิดประโยชน์พอเราเป็นคน be proactive เราก็สามารถที่จะทํางานที่ท้าทายซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่พอเป้าหมายที่ใหญ่ครับเราก็จะเริ่มที่จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหรือทำงานในเชิงลุกเราเรียกว่า proactive working ครับการทำงานในเชิงลุกนั้นเป็นการทำงานที่มุ่งไปที่ตัวเป้าหมายเพราะเป้าหมายจะถูกกำหนดแล้วจะมีแผนงานในการปฏิบัติระหว่างปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่เรามักจะเจอปัญหาอุปสรรคแน่นอนครับคนทำงานเชิงลุกที่เป็นคน be proactive นี้ไม่ได้เลี่ยงปัญหาอุปสรรคครับพร้อมที่จะไปประเมินวิเคราะห์และบริหารจัดการงานนั้นๆเพื่อยังคงบรรลุเป้าหมายงั้นการทำงานเชิงรุกคือจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายการทำงานเชิงรุกคือเชื่อว่าเรามีวิธีการอื่นๆอีกบนสถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัดและทำให้เรายังบรรลุเป้าหมายได้ทางเรื่องอื่นนี่แหละครับก็สอดคล้องมาจากการที่เราเป็นคน be proactive ครับใช่ครับพอเราเป็นคนเชิงรุกเราก็เลือกที่จะทำงานเชิงรุกคือมีมุมมองใหม่ๆกับสถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัดหรือเป็นปัญหาอุปสรรคที่เจอเราเลี่ยงไม่ได้ครับกับปัญหาอุปสรรคเพราะอะไรครับเพราะว่าเป้าหมายที่ท้าทายมักจะไม่ได้มาด้วยความง่ายในจุดนี้แหละครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเริ่มวางแผนการบริหารจัดการงานของเราอย่างมีระบบการอย่างมีระบบนี้ก็เปรียบเสมือนกับเรากำลังบริหารงานเชิงรุกครับเพราะเชื่อว่าการที่เราทำงานอย่างมีระบบเราจะต้องมีการกำหนดแผนลงมือปฏิบัติเลยพร้อมกับมีมาตรการการตรวจสอบและสร้างมาตรฐานการทำงานที่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยขออนุญาตนำวงจรเดมมิง PDCA มาแลกเปลี่ยนกับท่านครับงั้นการบริหารงานเชิงรุกคร่าวๆคือเราทำงานอย่างต่อเนื่องครับอย่างมีระบบวางแผนแผนดูลงมือทำทันทีตามแผนนั้นพร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรคเพราะเรามีการตรวจสอบการตรวจสอบตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราเลี่ยงปัญหาครับแต่เราตรวจสอบแล้วเราเจอเราจะเห็นแก็บครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่เราน่าจะต้องปรับปรุงแอคต่อมาครับคือสิ่งที่เรากำลังจะไปเดิมเนินการต่อเป็นการปรับปรุงใหม่งั้น PDCA ก็จะไหลหมุนไปตลอดครับดังนั้นการบริหารงานหรือการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผลครอบคลุมไปที่ความเป็นตัวเราที่เป็นคน be proactive ทำงานเชิงรุกมุ่งไปที่เป้าหมายพร้อมกับกระบวนการทำงานที่มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนครับ